สวัสดีครับมาพบกับรายการแตะกับแปะอีกแล้วนะครับวันนี้ก็โดดข้ามค่ายจากงานฟิกูอาร์ตนะมางานจุดขยับอีกค่ายนึงนะครับซึ่งก็นับว่ามันเป็นค่ายน้องใหม่จากฮ่องกงเนาะก็คือค่ายนี้จะเป็นค่าย Storm Collectibles นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่างานชิ้นนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเป็นงาน Street Fighter M.BISON นะครับก็กล่องค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าการดีไซน์กล่องก็จะคล้ายๆกับตัว S.H.F นะครับด้านหน้าเป็นพาร์ทใสให้เห็นตัว M.BISON ด้านหลังก็เป็นตัวท่าว่าทำอะไรได้บ้างนะฮะบอกว่าเป็น1ต่อ12แต่ว่ามันน่าจะใหญ่กว่าตัวพวกบันล็อกพวกAkuma ที่แปะมีเนาะเดี๋ยวลองเอามาเทียบให้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับมีฉากมาให้นะฮะแล้วก็มีไอ้คู่มือวิธีเล่นอะไรเนี่ยมาให้นะครับผมใบคู่มือมาให้รายละเอียดด้านในนะครับก็จะมีตัว M.BISON มาแล้วก็มีมือมาให้เนี่ย1 2 3 4 5 6บวกอีก2เป็น8ข้างมีหัวมาให้อีก2หัวแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันมีทั้งหมด2ชั้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นพวกผ้าคลุมอะคล้ายๆอะไรผ้าคาดเอวมั้งนะแล้วก็ลูกพลัง1ลูกนะครับจุดเด่นของงานสตรอมนะครับด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าทำให้มันแบบจับได้เต็มไม้เต็มมือกว่านะมีอะไหล่มาให้เปลี่ยนเนี่ยก็เยอะดีนะฮะมือหน้าเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมีผ้าคาดเอวทำให้นำไปจัดท่าทางได้หลากหลายดีนะฮะส่วนจุดด้อยเนี่ยแปะรู้สึกเหมือนกับว่าจุดขยับมันจะแน่นจนเรียกว่าแบบมันขยับยากนะฮะทั้งที่ดูแล้วมันน่าจะขยับได้องศาหรือมุมมากกว่านี้นะอุตส่าห์ทำมาตัวใหญ่ๆทั้งทีนะครับแต่ว่ามันขยับได้น้อยเนี่ยติดตรงพวกเสื้อผ้าเนี่ยอย่างเช่นตรงขาเนี่ยครับมันทำให้แบบว่าขยับได้ไม่ทำท่าเตะไม่ได้ว่างั้นเถอะคือขามันหนืดอ่ะมันฝืดแล้วมันติดไอ้ผ้าที่เป็นยางยืดด้วยนะฮะแล้วก็พวกผ้าคาดเอวที่มันเปลี่ยนยากมันเหมือนกับเราต้องถอดเข็มขัดเองอ่ะเดิมทีไบซันจะเป็นผ้าคลุมตกๆแบบนี้เขาให้ผ้าคลุมแบบบานๆมาด้วยสำหรับปล่อยพลังนะฮะก็วิธีเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเนี่ยถอดเข็มขัดออกนะฮะถอดผ้าคลุมไปนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันถอดหัวเข็มขัดออกแล้วทีเนี้ยเหลี่ยมมันต้องตรงกันเนี่ยครับรูพวกนี้ต้องตรงกันเพื่อที่จะใส่หัวเข็มขัดได้นะครับพอตรงกันปุ๊บก็เอาเข็มขัดใส่เปลี่ยนเข้าไปใหม่นะฮะมันทำให้แบบยุ่งยากเวลาแกะเวลาอะไรที่มันยุ่งยากเนี่ยเราไม่ค่อยชอบหรอกก็สรุปนะครับว่างาน M.BISON Storm Collectibles เนี่ยแปะชอบไหมก็ชอบแต่ชอบไม่เท่างาน S.F. Figuarts Line Street Fighter นะฮะราคาพรีเนี่ยรู้สึกว่าจะแพงกว่า Figuarts แต่สักพักหนึ่งราคามันตกเร็วกว่า Figuarts อีกนะฮะก็เรียกว่าได้มาถูกแหละตัวนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้เปิดไลน์ Figuarts ก็ลองดูแล้วกันว่างานสตรอมเนี่ยก็น่าสนใจนะถ้าเกิดเราเก็บไลน์สตรอมเพราะว่ามีมาเรื่อยๆนะครับผมไอไลน์สตรอมเนี่ยมันมีเยอะกว่ามันมีทั้งเทคเก้นมีทั้งไอ King of Fighter นะฮะเอามาแล้วมันน่าจะเล่นสนุกได้มากกว่าเนาะสำหรับใครที่ชอบการรีวิวแบบนี้เนาะแบบสั้นๆเนี่ยแตะกับแปะนะฮะฝาก Subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้แตะกับแปะเอาไว้แค่นี้ละกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ